เฟลิเป้ฮีโร่นำอินซีโรมไล่จิกลาซาม The Super Strike นาวริกบุกต่อเวลาชนะเนสคว้าชัย6เกมติดกาสเกตชนะอันดูกาประเดิมปวดที่โดฮาวันแรกสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราพบกันอังคารที่6มกราคม2558ครับอยู่กับคุณกิติกรศิลปะดนตรีกับผมชิตพลสับขำครับครับก็เมื่อคืนเนี่ยมีเตะไป2ลีกเลยนะฮะในยุโรปครับทั้งลาลิก้าสเปนแล้วก็กัลโชเซเรียอาใช่วันนี้เนี่ยมีบิ๊กแมตช์ต่อด้วยสำหรับกัลโชเซเรียอาก็ถือว่าแต่ละแมตช์ทั้งในที่อิตาลีที่สเปนก็ถือว่าเป็นแมตช์แรกของปี2015นะครับประเดิมกันด้วยผลงานที่โดยเฉพาะในเมื่อสุดสัปดาห์ที่สเปนช็อกกันไปในพวกระดับมาดริดบาร์ซ่าผมยังช็อกเลยฮะเสียหลักไปพอสมควรอาจจะเป็นโอกาสของทีมระดับช่วงท้ายๆตารางที่เริ่มผลงานเด่นขึ้นมาเหมือนกันอเมริกาก็ชนะนะฮะใช่ครับเพราะว่าอย่างหัวตารางก็ไม่น่าเชื่อว่าจะแพ้แบบต่อเนื่องกันในวันเดียวกันทั้งมาดริดแล้วก็บาร์ซ่าส่วนท้ายตารางก็มีความสนุกมากขึ้นเราตามภาษาวงการฟุตบอลที่จะต้องเร่งหนีตายกันในช่วงนี้ครับปรากฏว่าเมื่อคืนนี้โคโดบ้าเรียกฟอร์มเก่งครับกลับมาเก็บ3แต้มในครั้งในฟุตบอลลาลีกาสเปนครับไปติดตามผลการแข่งขันกันนะครับโดยที่ทีมโคโดบ้านั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่ผลงานแย่มากๆในช่วงต้นฤดูกาลนะครับพวกเขาก่อนหน้านี้เล่น16นัดชนะเกมเดียวเท่านั้นเองเมื่อคืนได้โอกาสเล่นในบ้านเจอกับทีมในโซนตกชั้นด้วยกันก็คือกรานาดาสถานการณ์ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับโดยที่กรานาดาทีมเยือนก็ไม่ชนะใครมาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วด้วยตอนนี้อยู่อันดับ18ของตารางครึ่งแรกครับโคโดบ้าออกนำก่อน 1-0 ครับนาที16จังหวะที่แพทริกเอเกงเปิดบอลต่ำจากด้านขวาไปถึงนาบิลกีลาสครับที่สอดเข้าไปหม่งทำประตูที่2ไกลแล้วก็เป็นประตูที่5ของเจ้าตัวในซีซั่นนี้ให้กับโคโดบ้าออกนำกรานาดาไปก่อน 1-0จากนั้นเกือบจะหมดครึ่งแรกอยู่แล้วครับเหลือแค่นาทีเดียวโคโดบ้าได้ประตูหนีเพิ่มเป็น 2-0 ครับเฟเดกาดาเบียผ่านบอลให้กับฟอรินอันโดเน่หลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปยิงประตูให้กับทีมเจ้าบ้านได้อีกลูกจบครึ่งแรกโคโดบ้านำ 2-0 ครึ่งหลังกรานาดาก็พอจะมีโอกาสบ้างนะครับแต่ว่าจังหวะยิงไกลของอีวานริกกี้แล้วก็คาบีมาเกสพลาดไปหมดครับจังหวะสุดท้ายยังไม่คมพอก็เป็นว่าจบ90นาทีเกมเมื่อคืนนี้โคโดบ้าครับเปิดบ้านเอาชนะกรานาดาไปได้2-0ก็ถึงแม้ชัยชนะนัดนี้จะทำให้ทีมของพวกเขายังไม่พ้นโซนตกชั้นก็ตามแต่สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับก็เป็นการชนะแบบเอาฤกษ์เอาชัยใช่ครับสรุปตารางคะแนนครับหลังจากเตะครบกันไปนัดที่17ของฤดูกาลเว้นแต่ว่าจากฝูงเรอัลมาดริดนะครับยังเหลือเกมตกค้าง1นัดที่ค้างมาตอนไปเตะสโมสรโลกจะต้องไปไล่เล่นแมตช์ย้อนหลังกันในช่วงเดือนหน้านู่นเลยนะครับมาดริดเป็นจากฝูงอยู่นะครับ39คะแนนอันดับ2และ3คือบาร์เซโลนาและแอตเลติโกมาดริดมี38แต้มเท่ากันตามมาติดๆบาเลนเซียแต้มยังไม่ไกลจากจ่าฝูงเท่าไหร่ครับมี34แต้มอันดับ5เซบีย่ามี33แต้มไปดูโซนล่างของตารางครับ3ทีมล่างครับเอลเช่11คะแนนครับอันดับ19กรานาดา13คะแนนอันดับ18กอร์โดบ้ามี14แต้มครับเหนือขึ้นไปก็แต้มห่างกันนิดเดียวครับมีเลบันเต้ครับมีอยู่15คะแนนแล้วอันดับ16เดปอร์ติโบลาโคลอญญามี16แต้มครับก็หาเรอัลโซเซดัดไม่เจอนะฮะใช่ครับเพราะว่าหนีโซนขึ้นไปได้พอสมควรแล้วหลังชนะบาร์เซโลน่าสดุดีเดวิดมอยส์นะครับใช่ครับเอาไปดูกันที่กาโชเซเรียต่อเลยครับก็เมื่อคืนที่ผ่านมาครับเฟลิเป้อันเดซันครับโชว์ฟอร์มดีเลยทีเดียวยิง1จ่าย2ครับนำลาซิโอครับถล่มซัมโดเรียในกาโชเซเรียเมื่อคืนที่ผ่านมาครึ่งแรกครับลาซิโอเปิดเกมรุกเข้าใส่ครับมีโอกาสหลายหนเลยกระทั่งนาทีที่38ครับได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับเฟลิเป้แอนเดอร์สันเปิดบอลจากระยะ18หลานะครับมาให้มาโก้ปาโลโลครับส่งบอลเข้าตะข่ายไปก็นำ 1-0 ครับต่อจากนั้นครับนาทีที่41ครับลาซิโอหนีไปเป็น 2-0 ครับจากจังหวะยิงไกลนอกกรอบครับของแอนเดอร์สันครับนี่ครับฟิลิปเป้แอนเดอร์สันครับยิงลูกนี้เข้าไปสวยงามเลยทีเดียวครับ 2-0
The second game running go 2-0 up before the halftime interval. And again. เข้าสู่ครึ่งหลังครับนาทีที่66ครับลาซิโอก็หนีไปเป็น3ประตูต่อ0ครับเมื่อฟิลิปเป้อันเดอร์สันครับผ่านบอลให้ฟิลิปจอร์เจวิชครับหลุดไปยิงจ่อๆในระยะ6หลาครับก็ไม่พลาดครับ3-0ลาซิโอนำซัมโดเรีย The goal by Georgievic but made by Felipe Anderson.แล้วก็ท้ายเกมครับซัมโดเรียก็ได้ลุ้นตีไข่แตกจากสเตฟานโอโอกาก้าครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับยิงข้ามคานออกไปก็ได้แค่เสียวนิดหน่อยนะครับจบเกมครับลาซิโอก็สามารถเอาชนะซัมโดเรียไปได้3ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น30คะแนนครับตามหลังโรม่า6คะแนนแล้วก็ทั้งคู่ครับมีคิวพบกันวันอาทิตย์นี้ครับซึ่งซัมโดเรียนั้นอยู่อันดับ5ครับตอนนี้ก็ไปดูตารางคะแนนกาโชเซเรียกันครับท็อปไฟนะครับตอนนี้จากฝูงยังคงเป็นยูเวนตุสครับ16นัดก็มี39คะแนนครับโรม่า16นัด36คะแนนลาซิโอครับเตะไปแล้ว17นัดอยู่อันดับ3มี30คะแนนนาโปลี16นัด27คะแนนแล้วก็ซัมโดเรียครับ17นัด27คะแนนครับเดี๋ยวไปดู5อันดับล่างของตารางกันบ้างครับจากบวยครับยังคงเป็นปาร์ม่าครับเจ้าเก่าครับที่ยึดตำแหน่งนี้อย่างเหนียวแน่นนะตั้งแต่ต้นปี16นัดผ่านไปครับมี6คะแนนครับเจเซน่า9คะแนนกายารี12คะแนนอัตแลนต้า15คะแนนแล้วก็กีโวครับ16คะแนนตารางก็ยังคงเตะกันอยู่ที่16นัดนะฮะใช่กลางสัปดาห์มีติดตามกันทุกวันเลยครับมันเดย์ไนท์ต่อด้วยวันอังคารนี้ก็เยอะเน้นเป็นพิเศษครับเป็นแมตช์ของฟุตบอลกาโชเซเรียอิตาลีครับเรามีพรีวิวมาฝากกันนะครับเรามีคู่ของ2ทีมลุ้นแชมป์เลยโรม่าแล้วก็ยูเวนตุสเจองานที่ไม่ง่ายเลยนะครับในคืนนี้เราเริ่มพรีวิวจากเกมคู่แรกกันก่อนครับที่ฟิโอรี่ครับอูดินเซ่จะรับการมาเยือนของโรม่าครับโดยโรม่าเกมนี้จะขาดตัวรุกอย่างตอตตี้แล้วก็ชาวินโยในเกมบุกเยือนอูดินเซ่ซึ่งเจ้าถิ่นเองก็ขาดตัวหลักหลายคนเหมือนกันมีทั้งเจ็บทั้งแบนด้วยนะครับไปดูทีมของเจ้าถิ่นก่อนครับอูดินเซ่ของอันเดรสตามาชโชนี่ไม่ชนะมา2เกมล่าสุดนับตั้งแต่บุกไปเฉือนอินเตอร์มิลานมา 2-1 ในเกมสัปดาห์ที่14นะครับจากนั้นพวกเขาแพ้เวโรนาคาบ้านมา 1-2 ตามด้วยบุกไปเสมอกับซัมโดเรียมา 2-2 เกมนี้สตามาชโชนี่ขาดลูกทีมหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาริซิโอโดมิซี่กับอีวานปิรัสที่ต้องรอเช็คสภาพความฟิตส่วนโทมัสโอโต้แล้วก็ซามเบียโรปินซี่ทั้งคู่ติดโทษแบนนะครับบวกกับทางเอมมานูเอลอักเจแมงบาดูมิดฟิลด์ทีมชาติกาน่าก็ติดภารกิจถูกเรียกตัวไปร่วมทีมในการเตรียมเล่นรายการแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแล้วครับดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าในเกมนี้มอล่าวาเก้ครับกองหลังคนใหม่กับอีกอร์บูบันยิชกองหลังตัวสำรองก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนผู้เล่นที่ขาดหายไปไปดูความพร้อมของทีมโรม่าบ้างครับทีมของรูดิกาเซียสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังเป็นรองจากฝูงอยู่นะครับแต้มตามหลังยูเวนตุสอยู่3คะแนนก่อนเล่นเกมนี้โดยที่พวกเขามีผลงานชนะ5จาก12นัดในทุกรายการนับตั้งแต่เดือนตุลาคมมาแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าถ้าชนะได้ก่อนในเกมคืนนี้ก็จะกดดันยูเว่ได้ก่อนเนื่องจากว่ายูเว่จะเล่นคู่ดึกนะครับโรม่าเตะ3ทุ่มโดยรูดิกาเซียจะหมดสิทธิ์ใช้งานฟรานเชสโกตอตติครับทางซาริอูคานและก็ลูคัสสโกบรูฟสกี้เนื่องจากมีการบาดเจ็บทั้งหมดเลยส่วนชาวินโยกับเชดูเกต้าจะต้องไปเล่นให้กับทีมชาติของตัวเองในรายการ African Cup of Nations ด้วยขณะที่ Master Destro กองหน้าดาวรุ่งยังต้องรอเช็คสภาพความฟิตก็ถือว่าไม่สมบูรณ์ทั้งคู่เลยส่วนเลโดกาสตันนะครับที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการผิดปกติที่สมองนั้นตอนนี้อาการค่อยๆดีขึ้นมาแล้วแต่ยังต้องพักฟื้นไปก่อนยังไม่มีกำหนดการลงสนามที่แน่นอนนะครับคู่นี้เจอกันฤดูกาลที่แล้วโรม่าบุกมาเฉือนอูดินเซ่ที่ฟริโอลี่ไปได้ 1-0 เกมคืนนี้จะเป็นอย่างไรเล่นเร็วด้วยครับคู่นี้ขอแก้ไขเวลาครับเร็วสุดเลย 18:30 นาทีรับชมได้ทาง True Sport 1และ True Sport HD 2นะครับบอกว่าเล่นเร็วมากนะฮะใช่ครับในช่วงที่เวลาในบวก7ไปแล้วเหมือนกับว่าเหมือนเป็นโปรแกรมของวันอาทิตย์ตามปกตินะฮะแต่ว่าเขาโยกมาเล่นวันอังคารก่อนสวัสดีคู่ครับที่เป็นบิ๊กแมชนะครับในวันอังคารนี้เลยก็ว่าได้นะฮะนั่นก็คือดาร์บี้อิตาเลียต้อนรับปีใหม่ครับยูเวนตุสจะพบกับอินเตอร์มิลานครับโดยแม็กซ์อาเรกีนะครับกระตุ้นลูกทีมว่าให้ลืมความผิดหวังครับหลังเกมซูเปอร์โคปาอิตาเลียครับที่พบกับอินเตอร์มิลานครับก็จะลุ้นส่งลูคัสโพโดสกี้ออกสตาร์ตัวจริงด้วยนะครับในเกมนี้สำหรับอินเตอร์ยูเวนตุสก็แพ้ในเซเรียอาไปแล้ว1นัดครับแต่ก็ยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ในบ้านไว้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งหลังจากที่แพ้นาโปลีในอิตาเลียนซูเปอร์คัพครับ
แม็กซ์อาริกีครับก็ต้องการให้นักเตะกลับมาไล่คว้าชัยชนะได้อีกครั้งหลังจากที่คาร์ลอสเตเวสครับยิงไม่ได้มา5เกมติดต่อกันนะฮะแต่เขากลับมาคืนฟอร์มยิง2ประตูครับทั้งในเกมที่พบกับไกเยอรี่แล้วก็ในอิตาเลียนซูเปอร์คัพที่พบกับนาโปลีครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเขานำดาวซันโวของสโมสรที่10ประตูแล้วและเกมนี้ครับเขาก็จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็น่าจะจับคู่กับเฟเนโดยอเรนเต้ครับส่วนอินเตอร์มิลานครับออกสตาร์ทฤดูกาลได้ย่ำแย่เลยทีเดียวครับฤดูกาลนี้แต่ก่อนช่วงที่จะปิดเบรกนี้หนาวครับโรเบโตมันชินี่ก็นำทีมมาแบ่งแต้มกับลาซิโอได้และก็ช่วงเปิดตลาดนักเตะรอบ2ครับเอริกโชเฮียประธานของสโมสรก็อนุมัติให้มันโชครับดึงทางด้านของลูคัสโปโดสกี้มาร่วมทีมและเขาก็เพิ่งเซ็นสัญญามาหมาดๆครับซึ่งนัดนี้เนี่ยก็ลุ้นจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้เลยทีเดียวส่วนยูโตะนากาโตโมครับแบ็คซ้ายทีมชาติญี่ปุ่นก็ติดภารกิจกับทีมชาติเตรียมจะลงเล่นเอเชียนคัพครับขณะที่โดโดแบ็คซ้ายคนครับก็ฟอร์มตกก็น่าจะทำให้ดานิโลดัมโบรซิโอนะครับมีโอกาสได้ลงสนามเกมล่าสุดครับที่อินเตอร์บุกชนะยูเวนตุสได้นั่นก็คือในฤดูกาล 2011-2012 นะครับเมื่อ4พฤศจิกายน2012ก็สามารถเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1แล้วก็หยุดสถิติไม่แพ้ในบ้านของยูเวนตุสไว้ได้ที่32นัดนะครับและซามรายครับเป็นเกมแรกที่ยูเวนตุสแพ้ในบ้านแต่ฤดูกาลนี้ครับยูเว่ก็ยังไม่แพ้ในบ้านและหากนับตั้งแต่ความพ่ายแพ้จากปี2012เป็นต้นมาครับยูเวนตุสนั้นไม่แพ้ใครในบ้านมาแล้วถึง37เกมเลยทีเดียวครับผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะไปติดตามอัปเดตผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA Regular Season นะครับรวมไปถึงมีผลการแข่งขันเทนนิสรายงานฮอปแมนครับมาอัปเดตกันสดๆด้วยพักสักครู่ครับ